สวัสดีผู้ชมฟังเราครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกตั้งแต่ยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างไสวให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามมงคลเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา 23 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาหรือ 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูสมุทรวิสุวัตวรกิจโยเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีอากาศเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาทุกวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์ก็คือวันอังคารและวันพฤหัสเนื่องจากว่าตอนนี้มีอาจารย์อัจจรขันติสาโลซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดลลีที่เมืองไทยก็อยู่ที่วัดเจ็ดยอดอำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศอินเดียก็ได้รับช่วยในการจัดรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้า3วันคือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทั้ง2สถานีนะเมื่อกี้ลืมพูดไปที่วัดฝายหินด้วยแล้วก็ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยดังนั้นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็เป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ปัจจรขันติสาโล
ส่วนวันอังคารวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัดพระธาตุสุเทพที่วัดไปเห็นนี้เสาร์อาทิตย์ก็อยู่ด้วยเอาละตอนนี้ก็จะได้นำเข้าสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกก็ต้องขอต้อนรับFC ใหม่กนกวันกนกวันอินทานหรืออินทังหรืออินตังต้องขออภัยเป็นอักษรโรมันมันอ่านได้หลายอย่างถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยขอบูชาที่เข้ามาร่วมในรายการเป็น FC ใหม่คุณโยมกนกวันอินทันนานแล้วไม่ได้ใช้Facebook Live นี่สวัยเทพบุญหลายวันมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นก็ใช้แท็บเล็ตไปใช้โน้ตบุ๊กใช้โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปแต่ว่ามันไฟไม่เสถียรก็จึงได้หยุดไปหลายวันก็ไปใช้Facebook ไลฟ์ในนามพระครูปริยัติกิยานุสารมา 2-3 วันก็วันนี้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตดูจะเสถียรขึ้นคล่องตัวขึ้นก็เลยกลับมาใช้เป็นบุคไลของสวัยเทพบุญดีปีหนึ่งแต่ต้องขออภัยคืนนี้ที่เมืองไทยค่อนข้างจะตึงตอนนี้ห้าทุ่ม24นาทีFC ส่วนใหญ่ก็จะเข้าหลับเข้านอนกันแล้วก็ไม่เป็นไรยังมีอยู่คุณโยมกนกวันอินทันอยู่หนึ่งท่านเข้ามาวันนี้สำหรับผู้พูดตอนนี้ก็พักพาอาศัยอยู่ที่วัดโปกันพุทธวิหารจังกุลังกรุงนิวเดลลีประเทศอินเดียก็เดินทางมาตั้งแต่วันที่24เดือนที่แล้วมารอทำวีซ่าไปประเทศเอสโตเนียก็เป็นว่าจะได้วีซ่าจะออกวันที่1พฤศจิกายนวันที่1พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็ถ้าวีซ่าออกมาก็จะเดินทางในวันที่2พฤศจิกายนไปลงสักที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็นั่งเรือข้ามไปประเทศเอสโตเนียเพราะว่าไม่ต้องนั่งเครื่องไปลงเมืองหลวงเพราะว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพก็อยู่ระหว่างอยู่กลางทะเลระหว่างประเทศฟินแลนด์กับเอสโตเนียถ้าเราจะนั่งเครื่องไปในเมืองหลวงของป
ประเทศเอสโตเนียก็จะต้องวนกลับมาอีกตอนนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งคุณโยมออยชลวียังไม่จำวัดหรือครับยังตอนนี้กำลังจัดรายการจะเริ่มจะตุนรายการไว้ล่วงหน้าเพราะว่าก่อนเดินทางไปเอสโตเนียจะได้เข้ากรรมฐานที่วัดนี้7วันเพราะฉะนั้นในช่วง7วันก็จะยุติการถ่ายทำรายการทุกรายการหยุดหมดประมาณ7วันตอนนี้ก็เลยทำไว้ล่วงหน้าทำทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เช้าก่อนเพลก็ทำหนึ่งรายการตอนหลังเพลมาตอนเย็นก็อีกหนึ่งรายการแล้วกลางคืนก็ทำอีกหนึ่งรายการเพื่อจะตุนไว้ตุนไว้นั่นตุนไว้จนถึงวันเดินทางเลยจนถึงวันเดินทางในวันที่2พฤศจิกายนล่วงหน้าไปวันที่2วันที่3เลย2 3 4เพราะว่ามันอาจจะคู่กับเวลาเดินทางจะไม่มีจังไม่รู้ว่าจะสะดวกหรือไม่สะดวกคุณโยมออยอาจจะเป็นอักษรโรมันอีกเหมือนกันอาจจะเป็นจัลวีนะอาจจะเป็นจัลวีคุณไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าออกเสียงได้หลายอย่างตัวเจนี่บางทีก็ใช้แทนตัวชอดช้างบางทีก็ใช้แทนตัวชอดช้างตัวเจเนี่ยนี่ก็ใช้แทนตัวจอดจานนี่ก็ชอดช้างนี่ก็จอดจานก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาใช้แทนตัวไหนอันนี้เป็นเอฟซีใหม่จะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนวันอินทันแล้วก็คุณโยมออยชาลวีหรือชาลวี สำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้ขึ้นวรรคใหม่แล้วก็สูตรใหม่วรรคใหม่สูตรใหม่แต่ยังอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับที่15ฉบับที่15เล่มที่15ทีฆนิกายสคาถวรรคเล่มที่15ฉบับมหาจุฬาเมื่อกี้ว่าไปฉบับมหาจุฬาองค์กรราชวิทยาลัยปกสีฟ้าวันนี้ขึ้นวรรคใหม่เป็นวรรคที่6ก็คือชลาวรรควรรคหมวดที่ว่าด้วยความแก่หรือชลาก็จะเหมือนกับผู้พูดซึ่งมีความแก่แล้วสูตรที่1ทั้งหมดมี10สูตรสูตรที่1ก็เป็นชลาสูตรว่าด้วยความแก่
เรื่องนี้ก็มาในข้อที่51อยู่ข้อที่51หน้า67ข้อที่51หน้า67ฉลาดสุดก็เหมือนเดิมขึ้นต้นก็นอบน้อมนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จะว่าขึ้นมาเล่มขึ้นมาหน้าใหม่สูตรใหม่วรรคใหม่ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็คือถ้าเป็นการเทศก็เป็นการตั้งนโมแล้วก็ว่าอุเทศนโมตัสสะพระวตัวรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกได้ว่าขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็เข้ามาสู่เนื้อหาว่าเทวดามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเล่ายังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าฉลาดคือจนแก่ตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เด็กไปจนถึงแก่เท่าฉลาดอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายรัตนะเป็นแก้วเป็นที่พึ่งก็ได้และอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้โจรลักไปไม่ได้4คำถามคำถามที่1ว่าอะไรเล่าเป็นประโยชน์ยังประโยชน์ให้สำเร็จตลาดเท่าฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าฉลาดก็คือศีลของเราทั้งหลายหรือความเป็นปกติในการประพฤติของเราทั้งหลายความประพฤติของเราทั้งหลายที่เป็นปกติไม่ผิดไม่พลาดไม่ผิดเพี้ยนมรกตน้อยทารินันคุณโอ้สาธุมรกตน้อยทารินันคุณมาแล้วแล้วก็คุณโยมกนกวันชุตินทราศีกราบนมัสการเจ้าโอ้สาธุคุณโยมกนกวันชุตินทราศีโอ้วันนี้มีFC ใหม่เข้ามาเยอะวันนี้มี FC ใหม่เข้ามาเยอะ FC เก่าน่าจะหลับ FC เก่าหลับ FC ใหม่เข้ามากันเยอะ FC ใหม่เข้ามากันเยอะวันนี้มรกตน้อยเดี๋ยวจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนทีหลังทารินันคุณมรกตน้อยทารินันคุณแล้วก็กนกวันเมื่อกี้มีกนกวันมาท่านหนึ่งกนกวันเหมือนกันอันนี้ก็กนกวันเหมือนกันแต่ว่านามสกุลต่างกันชุตินทราศีชุตินทราศีขอไปต้องไปเข้าดูโปรไฟล์ชุตินทราศีคุณโยมกนกวันแล้วก็อาจารย์กายหานนรงค์ยังไม่หลับอาจารย์กายหานนรงค์ตอนนี้ยังต้องหัวค่ำอยู่นะเนี่ย
ห้าโมงเย็นโอ้เดี๋ยวจะทำวัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำวัดสวดมนต์แล้วกราบถวายความเคารพครับตุลุงโอ้จากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ยูเคแล้วเราก็ตามมาด้วยกรวิทย์คุณโยมกรวิทย์ยะอุดโอ้กรวิทย์ยะอุดลุงอ้วน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 ยังไม่หลับแล้วนี่ฮะห้าทุ่มครึ่งแล้วลุงอ้วนยังไม่หลับวัดป่าแดงเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่พักอยู่ที่วัดป่าแดงเป็นสารถีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูโกศิษฐ์ปริยัติยาพรด้วยหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งโอ้สาธุสาธุนานแล้วนะนี่ไม่ได้เข้ามาอาจารย์กายหานอาจารย์หานรงโสภณธรรมโมโสภณธรรมโมธรรมทูตสายประเทศอังกฤษเนี่ยอยู่กับท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหัวหน้าธรรมทูตวัดพระสิงห์ยูเคก็ตอนนี้ก็เห็นว่าเตรียมกฐินกันเตรียมกฐินกันจะออกพรรษาแล้ววันที่17นี้คุณโยมวาสนาชาแก้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยโอ้โหโมทนากฤษกรปะวะเรศสุปรวะเรปาเรสวนเนี่ยปาเรสวนกิจกรปาเลสวนโอ้นี่ก็เป็น FC ใหม่เหมือนกันกิจกรปาเลสวนปาเรสวระปาเรสวระปาเรสวนโอ้สาธุสาธุวันนี้มากันเยอะแล้วมากันเยอะแล้วก็ต้องนำเสนอละทีนี้โอเอวิหารหลายมาหลายนาทีแล้วหลายนาทีแล้วโอเอวิหารหลายมาหลายนาทีแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ของสวัยเทพบุญนี่นะสวัยเทพบุญพระผู้มีพระภาคตรัสตอบศีลของเราทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราจนแก่จนเฒ่าจนตายอยู่ศีลของเรานี่แหละทั้งศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็311เพราะอะไรก็เพราะว่าศีล นี้จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จมีความสุขเหมือนกับบทสรุปศีลนะเหมือนกับบทสรุปศีลหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับกฤษกรปวเรสวนปาเรสวนยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับยังนึกไม่ออกเพราะว่าตอนนี้มันเอาแก่แล้วอายุมากนี่จะ70แล้วเนี่ยนะเนี่ยจะ70แล้วทีนี้70 69ปีหน้านี้ก็จะ70ต้องขออภัยติดสกอร์ยังยัง
นึกไม่ออกขอช่วยบอกมาหน่อยช่วยบอกมาหน่อยเนี่ยคือสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสามอย่างสีเลนะนิพุติงยันติเนี่ยโอ้สีเลนะติไปสู่นิพพานเลยนะไปสู่นิพพานสีเลนะโภคสัมปทาสีนี้จะทำให้เราได้มีโภคสมบัติมีเงินมีทองมีธรรมะวัดโพกั้นไงหลวงพ่อวัดโพกั้นนี่นะเดี๋ยวก่อนวัดโพกั้นโอ้ไม่จำชื่อจริงไม่จำชื่อจริงชื่อเล่นก็ไม่จำหนึ่งชื่อเล่นก็ไม่จำชื่อจริงก็ไม่จำเดี๋ยวก่อนมีหลายรูปบุษกรมีท่านสมพงษ์ยังสิขอไว้เนื่องจากว่ายังกำลังมาใหม่ยังไม่คุ้นเจี๊ยบไงหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อเจี๊ยบสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อยังไม่นำเนี่ยผมว่าไม่ค่อยสบายวันนี้ไม่ค่อยหลวงพ่อไม่ค่อยสบายไม่ได้มาฉันข้าวด้วยกันอ๋อนี่ชื่อนี่ก็จำได้แต่ต่อไปนี้จำได้แล้วครับหลวงพ่อครับจำได้แล้วหลวงพ่อเจี๊ยบถ้าหลวงพ่อเจี๊ยบนี่จำได้ให้รู้จักละโอ้ขอไปก็ยังไม่หลับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับหลวงพ่อครับพรุ่งนี้เจอกันสามอย่างสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาคือศีลเนี่ยจะทำให้เราได้ไปสู่ที่ดีไปสู่ที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงตายอย่างเดียวนะเอาคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชสาธุเจริญพรน้อมกราบเนี่ยสาธุโอ้คุณโยมเพทายก็นานแล้วไม่ได้เข้ามาเพราะว่าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กนี้เนี่ยฝันจิตคนละคอร์ดโอ้คุณโยมฝันจิตจากUK จาก UK จากวัดพระสิงห์จากวัดพระสิงห์ UK โยมอุปถัมภ์วัดพระสิงห์โยมอุปถัมภ์วัดพระสิงห์ UK ก็สาธุอันนี้ตอนเย็นๆอยู่นี่นะตอนเย็นๆอยู่ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมงานฮัลโหลข้าเหมือนนะสาธุฮัลโหลเมื่อกี้อาจารย์กายก็เข้ามาแล้วอาจารย์กายก็เข้ามาแล้วคุณยมเวทายสุวรรณสิงห์ราชเราเต็มไปมากันเยอะแล้ววันนี้ออกัสมาด้วยคุณโยมออกัสมาด้วยยมหน่อยโอ้สาธุยมหน่อยยมหน่อยUK โอ้วันนี้ทางอังกฤษเข้ามากันเยอะทางอังกฤษเข้ามากันเยอะแล้วโยมสาธุนะสรุปศีลที่ว่าศีลเนี่ยจะยังประโยชน์ให้สำเร็จคือสำเร็จอย่างนี้
มันเป็นอย่างนี้ถ้าศีลศีลเราบริสุทธิ์เนี่ยที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคุณโยมปัญจิตบอกว่า How are you? I hope you are doing well นะคะสาธุสาธุสบายดีสบายดี I am well I am well very well very well thank you very much นี่อยู่ประเทศอังกฤษก็เขียนภาษาอังกฤษนี่ยมวาสนายังไม่เข้ามานะนี่เขียนบทความเขียนในเป็นภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยเนื่องจากว่าอยู่ในต้นเขาเรียกว่าต้นฉบับหรือว่าเรียกกันเป็นอยู่ที่ภาษาแม่เลยนี่สาธุสาธุอาตมาก็ลืมไปแล้วออกจากอังกฤษมานี่ก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนานแล้วลืมไปละเดี๋ยวไปกลับไปกลับไปก็ไปใช้อีกกลับมาหลายเดือนแล้วนี่จะพรรษาแล้วต้องขออภัยภาษาอังกฤษก็เข้าหม้อไปแล้วตอนนี้มาอยู่อินเดียมาพักอยู่ที่อินเดียนี่ก็ได้ใช้อยู่นะได้ใช้อยู่บางวันเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันตอนเช้าไปบิณฑบาตไปคุยกับโยมที่ทำบุญตักบาตรที่อินเดียนี่ไปบิณฑบาตไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนในอังกฤษนะอันนั้นเราไปเดินแล้วก็กลับวัดแต่นี่ต้องไปนั่งบนบ้านไปนั่งบนบ้านไปรอโยมทำอาหารตักบาตรมีการไหว้พระรับศีลตักบาตรแล้วก็รับพรฉันน้ำปานะกินจ่ายกินจ่ายกินชาร้อนก่อนบางทีก็ชาร้อนกาแฟส่วนใหญ่จะเป็นจ่ายนี่เนี่ยกะลำจ่ายอาจารย์หานลมกะลำจ่ายชาร้อนก็เข้าไปนั่งบนบ้านเลยก็เข้าไปนั่งบนบ้านแล้วก็ดื่มน้ำปานะอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำบุญตักบาตรไปถึงนี่ยังทำอาหารยังไม่เสร็จเลยทำอาหารยังไม่เสร็จทำอาหารเสร็จใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็รับพรให้พรพูดคุยสนทนาปราศัยกันภาษาอังกฤษภาษาฮินดีส่วนใหญ่จะพูดภาษาฮินดีภาษาอังกฤษก็มีบ้างส่วนใหญ่จะพูดเป็นภาษาฮินดีภาษาของประเทศอินเดียที่ว่าเมื่อกี้ว่าจะพูดว่าศีลเนี่ยที่ว่าจะเป็นจะยังประโยชน์ให้เราให้สำเร็จนี่ก็คือว่าศีลเมื่อศีลบริสุทธิ์เนี่ยเวลาเราทำสมาธิภาวนาทำกรรมฐานเนี่ยจิตจะไม่พะวงในเรื่องของศีลของเราความไม่บริสุทธิ์ของศีลเมื่อศีลเราบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดง่ายเกิดสมาธิง่ายแล้วก็เมื่อสมาธิมีมากแต่ก็คือว่าศีลดีมีมากเนี่ยเราทำให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิดีมีมากเจริญสมาธิดีก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็สามารถนำปัญญาเนี่ยเรียกว่าปัญญาญาณไปตัดกิเลสตัณหาตัดสังโยชน์อะไรต่างๆบรรลุคุณธรรมพิเศษเช่นเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เนี่ยได้อย่างสบายสบายเลยเพราะศีลเป็นต้นเหตุเพราะศีลเป็นต้นเหตุจึงทำให้สมาธิดีสมาธิดีก็ทำให้เกิดปัญญาแล้วก็เกิดการบรรลุธรรม
หลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละถือว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากศีลศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสนี่พุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อศีลบริบูรณ์ศีลได้อบรมมาดีไม่ขัดตกบกพร่องไม่ด่างไม่พร้อยนี่นะก็จะทำให้เวลาเราทำสมาธิดีสมาธิดีสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาก็สมาธิดีก็ทำให้เกิดปัญญามีปัญญามากมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากก็สามารถนำไปตัดกิเลสตัณหาสังโยชน์ทั้งหลายบรรลุนิพพุติงยันติมาแล้วนะข้อที่3สีเลนะนิพพุติงยันติคือว่าศีลเนี่ยจะนำไปสู่พระนิพพานนำไปสู่ความดับเย็นคือพระนิพพานนี่ท่านสูงสุดเลยทีเดียวในพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าประโยชน์ยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์คือประโยชน์อย่างนี้ประโยชน์ขั้นต่ำนะที่ว่าเนี่ยก็คือว่าทำให้เราเนี่ยอยู่ดีกินดีไปสู่ที่ดีสุขสติยันติไปสู่สุขสติก็คือว่าจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็มีความสุขกายสบายใจมีความปลอดภัยไม่มีเวรไม่มีคนมาทำร้ายอันตรายถ้าศีลเราดีเนี่ยไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์โอ้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนี่ไม่ไปผิดประเวณีกับผู้หญิงผู้ชายหรือกับลูกกับเมียของคนอื่นกับสามีของคนอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่มีความกังวลไปไหนสบายสบายเรียกว่าสุขติสุขติแปลว่าไปดีไปทางไหนก็ไปทางดีมีความสุขมีความสบายมีความปลอดภัยก็ศีลเราดีนี่เวลาพูดก็ไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดก็พูดเป็นปกติพูดจาอ่อนหวานพูดจาเป็นประโยชน์คนก็รักใคร่สุดท้ายศีล5เนี่ยนะไม่ได้พูดถึงศีล5ไม่ดื่มสุราเมรัยไปทางไหนก็สบายนี่ไม่เป็นคนที่เมามีคนเคารพนับถือมีหน้ามีตามีเครดิตนะมีคนเคารพนับถือเครดิตเนี่ยที่เรียกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ทุกทีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลนะเป็นเลิศในโลกยังประโยชน์ให้สำเร็จในโลกเลยทีเดียวมาข้อที่2ในคำถามที่ว่าเมื่อกี้ยังมีสีเลนะโภคสัมปทานนะเราจะได้ทรัพย์สมบัติเราจะเป็นผู้มีเงินมีทองอะไรเนี่ยก็เพราะศีลด้วยคุณโยมหน่อยคุณโยมหน่อยนะเพราะศีลศีลดีอันนั้นก็ศีลังวิโสทะเยจงชำระศีลของตัวเองเนี่ยให้หมดจดให้บริสุทธิ์ไม่ให้ต่างไม่ให้ร้อยไม่ให้ผิดศีลให้ศีลเป็นปกติให้เป็นปกติอยู่ปกติข้อที่2ที่ว่าอะไรเล่ายังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่ายังประโยชน์ให้สำเร็จเลยอะไรเล่ายังประโยชน์ให้สำเร็จพุทธองค์ก็ตัดตอบเรียนไปเสร็จแล้วเป็นเรื่อง
ตอนนี้ไม่มันเปลี่ยนไปมือไปถูใส่มือไปถูใส่ตอนนี้เป็นชลาสูตรพระองค์ก็ตรัสว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอีกเหมือนกันศีลศรัทธาปัญญาศรัทธาที่ตั้งมั่นยังประโยชน์ให้สำเร็จก็คือความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเรามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในเรื่องใดในการที่จะทำไม่ว่าจะเป็นการทำการทำงานการเรียนหนังสือถ้าเรามีศรัทธาซึ่งในอินทรีย์ห้าเนี่ยศรัทธาที่ว่าจะคู่กับปัญญาคือเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาโดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนหรือแม้แต่คนเราทั่วไปเนี่ยเมื่อมีความเชื่อมีศรัทธาในเรื่องใดจิตใจก็จะฝักใฝ่ในเรื่องนั้นก็จะสนใจเข้าไปหาเข้าไปฟังเข้าไปศึกษาพูดจาปราศัยพูดคุยอะไรต่างๆดังนั้นจึงกล่าวว่าศรัทธาเนี่ยยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะว่าจะมีความสนใจไม่เบื่อหน่ายมีความสนใจไม่เบื่อหน่ายเข้าไปสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยากเห็นอยากเห็นอยากจะได้อยากจะมีเพราะว่ามีความศรัทธาจิรภาขันธปราบโอ้คุณโยมจิรปภาขันธปราบยังไม่นอนเหมือนกันอยู่ที่กรุงเทพยังไม่นอนเหมือนกันคุณโยมจิรปภาเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก็ไปทอดกฐินกันที่ประเทศไอร์แลนด์คุณโยมจิรปภาตอนนี้ก็ยังไม่นอนเลยนี่โอ้สี่ทุ่มแล้วเนี่ยก็เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนนะอันนี้ก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดบูรณาตอนนี้ก็จะได้วีซ่าแล้ววีซ่าจะได้วันที่หนึ่งวีซ่าจะได้วันที่1พฤศจิกายนเดี๋ยววันที่2จะเดินทางวันที่2จะเดินทางออกไปประเทศเอสโตเนียนะคุณโยมจิรปภาก็ถามมาเรื่อยนะถามมาเรื่อยว่าเอ้ยยังไงทำวีซ่ายังไงได้หรือยังจะได้เดินทางเมื่อไหร่โดยเฉพาะตอนแรกก็ว่าจะอยู่ที่อินเดียนี่สักสามอาทิตย์โอ้ตอนนี้ป่าเข้าไปหนึ่งเดือนเลยทีเดียวเดือนกว่าไม่เป็นไรใจเย็นเย็นศรัทธาตั้งมั่นยังประโยชน์ให้สำเร็จดังนั้นเราก็ต้องพยายามมีศรัทธาในเรื่องใด
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อจะทำอะไรจะทำงานทำการอะไรหนึ่งจะไปที่ไหนเมื่อมีศรัทธานี่ก็จะถึงเป้าหมายปลายทางจะประสบความสำเร็จได้ดีนั่นต้องให้มีศรัทธาไว้เป็นเบื้องต้นเหมือนในอินทรีย์5อย่างว่า1ก็คือศรัทธา2ความพยายาม3สติความตั้งมั่น4สมาธิให้จิตมั่นคงแล้วก็ที่5ปัญญาศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญา ต่อไปอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายรัตนะก็อย่างรัตนะ3ประการเนี่ยพระพุทธธรรมพระสงฆ์รัตนะในที่นี้จะหมายถึงเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นแก้ว3ดวงเป็นแก้ว3ประการเป็นที่พึ่งพาอาศัยเราได้เป็นรัตนะของเราเป็นที่พึ่งของเราเป็นแสงสว่างนำทางเราไปอันนั้นอะไรเป็นรัตนะของคนก็คือเป็นแสงสว่างของคนพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเลยปัญญาโลกัสสวิปัจโจโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเพราะฉะนั้นความรู้ทั่วความฉลาดความเฉลียวความฉลาดเฉลียวอันนี้เป็นแสงสว่างในโลกเป็นรัตนะรัตนะก็เป็นแก้วแก้วก็มีสีมีแสงที่สวยงามจะทำให้เป็นแสงสว่างนำทางเราไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นที่พึ่งของเราในชีวิตของเราอันนี้ก็คือปัญญาโลกัสสวิปัจโจโตเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้โลกัสสมิงเนี่ยนะในโลกเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเพราะฉะนั้นแต่ในอินทรีย์เนี่ยก็ต้องอาศัยศรัทธาต้องเท่ากันต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธานำมาก่อนจึงจะเกิดปัญญาขึ้นในภายหลังแต่ในขณะเดียวกันปัญญานี่ก็ทำให้เกิดศรัทธาได้เหมือนกันนะคือเมื่อมีความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าโอ้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างเรารู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเราก็จะเกิดศรัทธาในภายหลังก็มีอันนั้นศรัทธาเกิดในภายหลังก็มีเกิดก่อนก็มีศรัทธาเกิดก่อนนี่ก็นำไปสู่ปัญญาในภายหลังนั้นได้ทั้งสองอย่างระหว่างศรัทธากับปัญญาแต่ปัญญาที่นี้ว่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายสุดท้ายอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้อันนี้เราทราบกันมานานทราบกันมานานพุทธองค์ตรัสไว้มานานแล้วบุญอันโจรลักไปไม่ได้พุทธองค์ตรัสว่าบุญอันโจรลักไปไม่ได้ไม่มีโจรที่ไหนจะมาลักบุญของเราไปได้ไฟก็ไหม้ไฟไม่ได้บุญมันเป็นความสุขสุขัสสานามังภิกขเวปุญญานิพระองค์ตรัสไว้สุขัสสานามังภิกขเวปุญญานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญนี้มันเป็นชื่อของความสุขอันนั้นความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเราทำอะไรเกิดความสุขแล้วเนี่ยไม่มีใครจะมาลักมันไปได้จะมาปล้นโจรจะมาปล้นเราไปก็ไม่ได้โจรเนี่ยนะจะมาปล้นจะมาลักจะมาขโมยเอาไปไม่ได้คนจะมาขอเอาก็ยังยากถ้าเราไม่ให้ก็ไม่ได้ขอส่วนบุญขอบุญขอกุศลเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คืออนุโมทนาเอากับบุญของคนอื่นที่คนอื่นทำนะเราอนุโมทนาเอาได้อยู่
แต่ว่าจะไปลักเอานี่ไม่ได้จะไปขโมยจะไปจี้ไปปล้นเอามานี่ไม่ได้เลยเพราะว่าบุญมันอยู่ในใจเป็นเครื่องชำระใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์นี่เรียกว่าเป็นบุญนะสำหรับตอนนี้สูตรแรกชลาสูตรว่าด้วยความชลาหรือว่าด้วยความแก่มีอยู่ข้อเดียวในที่นี้ก็คืออะไรเล่ายังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชลาจนถึงเราแก่นี่คือศีลเพราะฉะนั้นสรุปในวันนี้ก็คือศีลศรัทธาปัญญาบุญศีลศรัทธาปัญญาบุญ3อย่าง1 2 3 4ในชลาสูตรนี้มีอยู่4อย่างตามที่เทวดาได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเนี่ยมันจะให้สำเร็จประโยชน์ไปจนถึงแก่เท่าชราก็คือศีลนะแล้วอะไรที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์โดยทั่วไปนี่คือศรัทธาอะไรเป็นรัตนะนะเป็นแสงสว่างเป็นแก้วของคนทั้งหลายก็ตอบว่าปัญญาเป็นรัตนะส่วนอะไรที่โจรลักไปไม่ได้คำตอบที่พระพุทธองค์ตรัสตอบก็คือบุญเป็นสิ่งที่โจรลักไปไม่ได้เอาตอนนี้ยังพอมีเวลาเหนื่อยพอมีเวลาอีกหนึ่งสูตรเดี๋ยวนี้มีสูตรสั้นๆแต่ก็จริงเนื้อหาสาระก็เป็นเรื่องยาวอยู่อาจจะพูดถึงเรื่องบุญนี่ก็พูดทั้งวันก็ไม่จบเหมือนกันพูดถึงเรื่องบุญว่านอกจากว่าใครรักไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขอันเกิดจากบุญที่เราทำและบุญที่จะติดตามเราไปในภพหน้าในชาติหน้าเออนี่มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นบุญนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราทำแล้วใครทำแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะลักของเราไปได้เอาอีกสูตรหนึ่งอัจฉรสาสูตรนะอัจฉรสาสูตรนี่เป็นสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุดสิ่งที่ไม่ชำรุดนะอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ไม่ชำรุดไม่ชำรุดในที่นี้หมายถึงว่าไม่วิบัตินะนั่นหมายถึงว่าไม่วิบัติไม่เสียหายไม่สุดโทรมก็ว่าได้อ้าวคุณโยมล้านเจริญสีโอ้พ่อล้านพ่อล้านเจริญสีจากยูเคพ่อแล้วแม่บุญถมโอ้วันก่อนนี่วันเกิดโยมแม่บุญผมเห็นลงในเฟซมาโอ้วันเกิดแล้วก็นี่คุณโยมร้านนี่เจริญศรีคุณโยมร้านเจริญศรีอยู่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าไปอยู่ในประเทศอังกฤษนานแล้วเป็นมหาเศรษฐีอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาอุปถัมภ์อุปถากวัดพระสิงห์ยูเคเป็นมหาอุบาสกใหญ่คุณโยมแม่บุญผมก็เป็นมหาอุบาสิกาใหญ่ของวัดพระสิงห์ยูเคที่ท่านอาจารย์กายเข้ามาเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์กายเขาบอกเลยอ๋อโมทนากับคุณโยมล้านอาตมาไปอังกฤษไปวัดพระสิงห์ก็ได้คุณโยมล้านนี่เป็นที่พึ่งพาอาศัยไปรับสนามบินไปส่งสนามบินไปรับสนามบินไปส่งสนามบินทุกครั้งโอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่ง
และตอนแรกก็เรื่องวีซ่าโอ้ไปอังกฤษครั้งแรกตม.ไม่ตีไม่รับไม่ตีวีซ่าให้นะก็เลยมีปัญหาว่าโอ้เดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้จะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้พอไปถึงโยมร้านพอโยมพอร้านพอร้านบอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็เลยอยู่ได้มาตลอดอยู่ได้มาตลอดเอาคราวนี้เอาอีกสูตรหนึ่งสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุดสิ่งที่ไม่ชำรุดคืออย่างไรบ้างเทวดากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเล่าที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จสองอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จสามอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายสี่อะไรเล่าจนละไปไม่ได้เอานี่เหมือนกับฉลาดอยู่ที่เป็นรัตนะเป็นจนละไปไม่ได้แต่อะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จแม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าศีลอีกเหมือนกันศีลไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จก็หมายถึงว่าศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่ไม่ด่างไม่พร้อยศีลที่ไม่เสียหายไม่วิบัติก็เรียกว่าศีลวิบัติศีลไม่วิบัติก็คือไม่ผิดศีลเราทำศีลของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ผิดศีลก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเหมือนกันเหมือนในชลาสูตรก็ได้ว่าไว้แล้วว่าศีลนี้ยังประโยชน์ให้สำเร็จตลอดเท่าชลาตลอดเราแก่เราเท่าชลาอะไรเป็นตั้งมั่นแล้วเป็นประโยชน์ก็เหมือนเดียวกันคือศรัทธารัตนะก็คือปัญญาโจรลักไปไม่ได้ก็คือบุญอันนี้ง่ายดีเหมือนกันกับสูตรแรกนะสูตรก่อนอย่างนี้ต้องเอาอีกสูตรหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกันมันคล้ายๆกันเอาอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สามเลยมิตรสูตรนี่เพิ่มเข้ามามิตรสูตรสูตรที่ว่าด้วยมิตรคือเพื่อนคือสหายคนรักกันคนรักกันอะไรเล่าเป็นมิตรว่างั้นน่ะอะไรเล่าเป็นมิตรของคนเดินทางนี่แปลกไปสองอะไรเล่าเป็นมิตรของในเรือนของตนสามอะไรเล่าเป็นมิตรติดตามตนไปถึงพบหน้าชาติหน้าแล้วก็อะไรเล่าเป็นมิตรติดตามตนไปนะพวกเราสี่คำถามสี่คำถามที่ว่าอะไรเล่าเป็นมิตรนะเป็นมิตรของคนเดินทางอะไรเนาะนี่เป็นมิตรของคนเดินทางพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าหมู่เกวียนเป็นมิตรของคนเดินทางนะครับว่าหมู่เกวียนนี่ก็เป็นกลางๆนะกลางก็จะหมายถึงพาหนะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินนะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นจักรยานเป็นอะไรต่างๆอันที่มันเป็นยานเป็นพาหนะที่จะนำเราไปที่นั่นที่นี่ในที่นี้มีเกวียนเป็นต้นพระพุทธองค์ตรัสว่าหมู่เกวียนเป็นต้นเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะเป็นมิตรก็คือเป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนของคนเดินทางเป็นเพื่อนของคนเดินทางโยมจิตและประภาถ้าเราไม่มียานพาหนะไม่มีเครื่องบินไม่มีรถยนต์ไม่มีเรือไปทางน้ำต้องไปทางไปด้วยเรืออันนี้พาหนะทั้งหลายเนี่ยมีเกวียนเป็นต้น
โดยเฉพาะในสมัยโบราณในสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้าจะมีเกวียนเป็นต้นนี่ก็คือใช้เกวียนในการบรรทุกสิ่งของในการเดินทางในการที่จะไปค้าขายมีเกวียน500เล่มก็สบายอันนั้นยานพาหนะทุกชนิดเป็นมิตรในการเดินทางยานพาหนะทุกชนิดเป็นมิตรในการเดินทางมีเกวียนเป็นต้นและอะไรเล่าเป็นมิตรในเรือนของตนพระองค์ตรัสว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตนคือมารดาก็จะกล่าวได้ว่ามารดาเป็นต้นนะแม่รวมถึงพ่อด้วยปู่ย่าตายายโอ้เป็นมิตรของตนเป็นมิตรของเราเป็นมิตรของลูกของหลานนะเป็นมิตรของลูกของหลานในบ้านของตัวเองมีแม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งสุดยอดเป็นมิตรในบ้านอะไรเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นเนืองๆอะไรเล่าเป็นมิตรของคนที่จะเป็นมีประโยชน์เนืองเป็นประโยชน์เกิดขึ้นแก่คนประโยชน์ในที่นี้หมายถึงเวลามีกิจการมีงานอะไรเนี่ยมีกิจเกิดขึ้นกิจกรรมมีงานอะไรต่างๆเกิดขึ้นอะไรเป็นมิตรของเรามิตรที่ดีมิตรที่รักพระองค์ตรัสต่อว่าสหายเป็นมิตรของคนสหายคือคนร่วมเดินทางเนี่ยนะตามหลักแล้วสหายเนี่ยถ้าเดินไปด้วยกัน7 9ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นสหายเนี่ยเพราะฉะนั้นสหายจึงเป็นมิตรของคนผู้มีเมื่อมีประโยชน์เกิดขึ้นมีกิจกรรมเกิดขึ้นมีงานมีการอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือมีความต้องการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสหายนี่จะเป็นมิตรของเราอย่างดีช่วยอำนวยประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นเอาสุดท้ายวันนี้หมดเวลาหมดเวลาวันนี้ก็คืออาจารย์ด็อกเตอร์พงสุภาวสิทธิ์โอ้อาจารย์พงสุภาวสิทธิ์โอ้นี่เป็นมิตรเป็นสหายในเวลามีกิจการเกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นพอดีเลยเนี่ยมีคดีเกิดขึ้นในโรงในศาลต้องอาศัยอาจารย์พงศ์วันนี้เลยอาจารย์พงศ์ก็มาเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้พูดถึงเรื่องสหายพอดีเลยเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีคดีเกิดขึ้นในโรงในศาลต้องมีอาจารย์ดร.พงศ์สุภาวสิทธิ์เป็นทนายความเป็นประธานสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยโอ้สาธุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้และบุญที่ตนเองทำไว้เป็นมิตรติดตามตนไปในภพหน้าเอาวันนี้หมดเวลาพอดีก็โมทนากับทุกท่านคุณโยมล้านคุณโยมจีรภาคุณประภาคุณโยมปัญจิตน่าหลายท่านที่ผ่านมาแล้วก็โมทนาเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายอาจารย์ดร.พงศ์สุภาวสิทธิ์ทนายความประธานทนายความแห่งประเทศไทยเข้าสู่เส้นชัยในรายการวันนี้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่ง อันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องราบลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย5 ทุ่มตรง8 โมงตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะขอทุกท่านสบายดีวันนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มดับด้วยกาบกรอนคำฉันประพันธ์ร่ำ
เป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร